ต่อไปนะครับตอนที่3ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งธุรกิจของเขาเนี่ยเขาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนั้นเมื่อกิจกรรมเขาไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงถือเป็นสินค้านะครับถือเป็นสินทรัพย์ที่ชื่อว่าสินค้าในกิจการของเขาจากบริษัทสากลซาวนะครับ20เครื่องเครื่องละ 3,000 3,000 นี่คือราคาต้นทุนที่ไปซื้อมาได้ส่วนลด 2% 2% ถือเป็นส่วนลดการค้านะครับจะต้องหักทันทีเลยและไม่เอามาลงบัญชีครับสำหรับ 2%เงื่อนไข 2/10 N/30 ก็คือเป็นการแสดงให้เรารู้ว่านะครับเป็นการซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อนั่นเองก็คือยังไม่จ่ายเงินนะครับและจ่ายค่าขนส่งสินค้า500บาทสำหรับวันที่3นี้มีรายการค้า2รายการนะครับก็คือการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อและการจ่ายค่าขนส่งเรามาลงการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อก่อนนะครับวันที่3ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อแน่นอนนะครับเวลาไปซื้อมาจะต้องเดบิตด้วยซื้อถือไปบัญชีค่าใช้จ่ายซื้อเป็นเงินเชื่อก็ต้องมีเจ้าหนี้นะครับจึงเครดิตเจ้าหนี้และระบุชื่อเจ้าหนี้นะครับก็คือบริษัทสากลซาวนี่คือ1รายการคราวนี้เราก็ต้องมาทราบตัวเลขกันก่อนว่าจะต้องลงด้วยตัวเงินเท่าไหร่เราจะมีภาระหนี้สินเท่าไหร่ซื้อมาทั้งสิ้นเนี่ย20เครื่องเครื่องละ 3,000 ครับคูณกันก็คือ 60,000 บาท 60,000 บาทเนี่ยควรจะต้องเป็นภาระที่เราเนี่ยจะต้องนำเงินไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้แต่เนื่องจากว่าเจ้าหนี้เนี่ยใจดีนะครับลดให้ 2% ตอนที่เราไปซื้อของเลย 2% นั้นถือเป็นส่วนลดการค้าจะต้องหักทันทีและไม่เอามาลงบัญชีก็แปลว่า 60,000 นั้นถ้าเกิดเราตีค่ามันคือ 100%เราอยากจะทราบว่าเราจะต้องมีภาระหนี้สินเท่าไหร่ก็แปลว่า 2% เขาไม่เอาจากเราสรุปก็คือเราจ่ายแค่เพียง 98% นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าเราต้องจ่ายแค่เพียง 98% เราก็เอามูลค่า 60,000 เต็มๆเนี่ยนะครับคูณ 98% จะได้รู้ว่าภาระหนี้สินเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อคูณกันแล้วนะครับจะได้เป็นเงินที่เป็นมูลค่าหนี้ทั้งสิ้นนะครับก็คือ58,800และอีกหนึ่งบัญชีนะครับก็คือการจ่ายค่าขนส่งค่าขนส่งเนี่ยเราต้องวิเคราะห์กันว่ามันเป็นค่าขนส่งเข้าหรือค่าขนส่งออกในวันที่3นี้เราเป็นผู้ซื้อและเราจ่ายค่าขนส่งการที่เราจ่ายค่าขนส่งนั้นทำให้ทิศทางของสินค้านั้นเข้ามายังร้านเราเพราะเราไปซื้อจากบุคคลภายนอกแล้วเราจะต้องเอาสินค้าที่เราซื้อได้เข้าร้านเราเมื่อทิศทางของสินค้าเข้าร้านเราจึงเรียกมันว่าค่าขนส่งเข้านะครับและค่าส่งเข้าจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายต้องลงด้านเดบิตผมจึงเดบิตค่าขนส่งเข้าจ่ายเป็นเงินสดนะครับก็เครดิตด้วยเงินสดด้วยยอดเงินนะครับที่จดกำหนดมาให้แล้วก็คือ500บาทนี่ก็คือรายการค้านะครับของวันที่3วันที่4นะครับส่งคืนสินค้าที่ซื้อจากบริษัทสากลซาว2เครื่องก็ชำรุดนะครับรายการนี้ก็คือการส่งคืนนั่นเองการที่เราเคยมีการซื้อสินค้าที่บริษัทสากลซาวนะครับเราเคยซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับดังนั้นวันที่4เนี่ยเราเอาของไปคืนเจ้าหนี้นะครับก็จะต้องลดลงเพราะว่าเราเอาของไปคืนนะครับจึงเดบิตด้วยเจ้าหนี้บริษัทสากลซาวและก็บันทึกบัญชีการส่งคืนนะครับจึงเครดิตส่งคืนบอกว่าส่งคืน2เครื่องนะครับที่เราไปซื้อมาเนี่ยเราไปซื้อมาเครื่องละ 3,000 2เครื่องก็คูณ2นะครับก็จะได้กับ 6,000 แต่ว่า 6,000 นั้นเป็นมูลค่าของสินค้า 100% ตอนที่เราไปซื้อมาเนี่ยเราซื้อเราได้ส่วนลดการค้า 2% ถูกหักไป 2% ดังนั้นตอนที่ส่งคืนเนี่ยมูลค่าที่เจ้าหนี้จะต้องลดลงก็ต้องลดลงโดยไม่นับ 2% จาก 6,000 ด้วยนะครับก็คือคิดแค่เพียง 98% เท่านั้นวิธีการก็คือเราก็เอา 6,000 นะครับคูณ 98% จะได้เป็นภาระหนี้สินนะครับที่ลดลงจากการส่งคืนนะครับเท่ากับ 5,880 ที่5
เมื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจะต้องมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นนะครับเดบิตลูกหนี้ชื่อว่าร้านสงวนพาณิชย์และเครดิตด้วยบัญชีขายนะครับถ้าเราขายสินค้ามาคำนวณตัวเลขกันนะครับว่าเราจะมีลูกหนี้เท่าไหร่นะครับเราขายไป5เครื่องเครื่องละ 6,000 บาทคูณกันคือ 30,000 บาทเราขายเราไม่ได้ให้ส่วนลดการค้ากับเขาเลยนะครับดังนั้นลูกหนี้ของเราก็ตามนี้เลยก็คือ 30,000 นั่นเองนี่คือรายการของวันที่5นะครับเรามีลูกหนี้ 30,000 บาทนะครับต่อไปรายการวันที่6นะครับจ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ขายให้ร้านสงวนพาณิชย์ก็คือว่าเมื่อเราขายแล้วเนี่ยเราจ่ายค่าขนส่งด้วยครับกรณีที่เราเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและเราเป็นผู้ขายเนี่ยทางบัญชีเรียกว่าค่าขนส่งออกเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้ขายการขายสินค้าทำให้สินค้าออกจากร้านเรานะครับเมื่อมันออกจากร้านเราก็เลยเรียกว่าค่าขนส่งออกนะครับค่าขนส่งออกถือเป็นค่าจ่ายนะครับต้องลงทางด้านเดบิตจึงเดบิตค่าขนส่งออกเป็นค่าจ่ายเงินสดนะครับเครดิตด้วยเงินสดเท่ากับ800บาทเวลาเราจะโจทย์เนี่ยเราจะไม่ทราบนะครับว่าเราจ่ายค่าขนส่งเนี่ยเป็นค่าส่งเข้าหรือค่าส่งออกโจทย์อาจจะไม่ระบุมาเราต้องวิเคราะห์เองนะครับสำหรับรายการที่6นี้เราต้องวิเคราะห์เองว่าเราเป็นผู้ขายหรือเราเป็นผู้ซื้อนะครับแล้วก็มองถึงทิศทางของสินค้ามันเข้าหรือมันออกจากร้านเราจะได้ลงชื่อได้ถูกต้องว่ามันคือค่าขนส่งเข้าหรือค่าขนส่งออกกันนะครับต่อไปนะครับวันที่7รับคืนสินค้าจากร้านสงวนพาณิชย์1เครื่องนะครับการที่เรารับคืนนั้นเราก็ต้องเท้าความว่าเราเคยขายเนี่ยเราเคยขายเป็นเงินเชื่อหรือเงินสดจะได้ลงบัญชีการรับคืนได้ถูกต้องถ้าเราย้อนกลับไปวันที่5เราเคยขายเป็นเงินเชื่อดังนั้นวันนี้เรารับของคืนมาเนี่ยเราก็จะต้องลงมาที่บัญชีการรับคืนนั้นให้สอดคล้องกับวันที่เราขายด้วยเมื่อเราขายเป็นเงินเชื่อวันที่เราขายเรามีลูกหนี้แต่วันนี้เนี่ยลูกหนี้เอาของมาคืนเราเมื่อลูกหนี้เอาของมาคืนเราก็ควรลดยอดให้กับลูกหนี้ในปริมาณมูลค่าของที่เรารับคืนมานะครับดังนั้นเมื่อเราลดยอดให้กับลูกหนี้เป็นสินทรัพย์นะครับลดลงอยู่เครดิตจึงเครดิตลูกหนี้ร้านสงวนพาณิชย์นะครับแล้วเราก็เดบิตด้วยบัญชีรับคืนอยู่ในหมวดที่4นะครับแต่มันทำให้ต้นทุนในการขายเนี่ยลดลงคือขายน้อยลงนั่นเองจากที่เคยขายมากตัวนี้จะเป็นตัวลดยอดขายก็เลยอยู่ด้านตรงข้ามกับด้านขายนั่นเองครับตอนนี้ตัวเลขเท่าไหร่ครับโจทย์ไม่ได้บอกตัวเลขมา1เครื่องแล้วก็ย้อนกลับไปดูสิครับวันที่5นั้นเราขายเครื่องละ 6,000 บาทดังคืน1เครื่องก็ลดยอดลูกหนี้ออกไป 6,000 บาทด้วยนะครับวันที่7ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ